าจะพ่อแม่พี่น้องมาหอดบัวปลาแล้วพุ่นน่ะพากันกินแซ่บกินนัวจะเห็นได้แม่กระลูกกลุ่มนึงอยู่พุ่นพุ่นน่ะดูสวยงามแล้วก็เป็นตะปิ่งแซ่บปะติงามนะจ๊ะนะบ่ย่านคนในเพิ่นอยู่กับคนหกตัวปิดป่าได้จ้ะเถอะสวยงามขนาดจ้ะมาบ่วงช่างปีเพิ่นเอาปลามาปล่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นหลุดป่าได้จ้ะเถอะเอาปลาไปปล่อยในหนองน้ำให้ก้นเย็นตกจ้ะพามาเบิ่งไอ้ธรรมชาติใช่ล่ะแม่ลูกคู่นั้นนิสัยล่ะไอ้แม่เป็ดกับลูกประมาณ 6-7 ตัวป่ะจ๊ะตอนจอยขี่รถเขาอาจจะเห็นเพิ่นอยู่พลังตาหักตาแพงน้อยๆใช่ล่ะสวยงามเบิ่งน้ำปีนี้ปีนั้นจะมาน้ำบ่หลายปานนี้อันนี้น้ำขึ้นมาถึงผีเลยไปเบิ่งดูว่าเป็ดเพิ่นยังอยู่ป่ะพาไปเบิ่งลูกเป็ดจ้ะเห็นตายเบื่อใช่เบิ่งจ้ะขึ้นเต็มพรเนาะพอเห็นจ้ะพาลูกไปแล้วเพิ่นนอนอยู่นี่แหละเป็นกลุ่มเลยลูกเพิ่นนอนจับกันเป็นกลุ่มเลยไปแล้วจ้ะบ่มีแล้วอดเลยจะมาปั่นจักรยานยามเช้าบรรยากาศด้วยจ้ะเด้อนี่บ่ได้เข้าป่าแต่ว่าพี่แอนคนสวยนี่เขียนมาส่วนน้องอยู่ไปเข้าป่าเฮ็ดบ่ว่าซั่นบ่ได้ไปก็ได้ส่วนพี่แอนว่าคันบ่เจ้าบ่ได้ไปไสจะมาหาน้องอยู่บ่ป่ากินปิ้งย่างพุ่นน่ะน้ำท่วมทางจ้ะน่ะถนนทางน้ำท่วมน้ำบ่มีที่ระบายมีบอกหอยหน้าบ่มีบอกหอยจูบเนาะอันทั้งปุ่นถนนถนนแลนจ้ะถนนรถวิ่งไปโอ้บักแอปเปิ้ลว่าเดี๋ยวพริกเกลือมาโอ้บักแอปเปิ้ลพุ่นน่ะสับหลาบอยู่พุ่นนี่เขียวเขียวซะล่ะตกขายก็มากระทันบักกระทันบ้านเฮาสิศูนย์แนว0,000ยี่นี่พุ่นเก็บกิโลดพุ่นเต็มตุนอยู่พุ่นเต็มทางซาบลาบอยู่พุ่นคักหลายหน้าฮ้อนมีหยังแต่แนวสิเก็บกินเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ปลูกประดับเต็มตุนซาบลาบอยู่ปลูกประดับน้ำทางน้ำหยังทางนั้นก็เป็นที่จอดรถจ้ะที่จอดรถทางพี่ก็เป็นข้างในเขาไปข้างนี้ก็เป็นที่จอดรถคือกันแล้วก็เป็นที่จ่ายค่าตกปลาจ้ะเสียวจัก3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก็ว่ากันไปแต่ว่าพวกจอยมามื้อนี้ซื้อ8ชั่วโมงจ้ะมามวนกันกับลูกกับหลานกับปู่กับย่ากับแม่ป่ากับไอ้เพื่อนชายแม่ป่าเพิ่นบ่ได้เป็นแฟนกันอันส่วนพ่อลุงน่ะเพิ่นเลิกกันแล้วเราขี่หึงขี่ห่วงพดให้ปลาลำคาญบ่อปลานี่ใกล้บ้านอยู่เด้อจ้ะเด้อขับรถมา15นาทีคุณปลาไปปล่อยแล้วเป็นที่สวยงามประดุกที่สวยงามสะอาดสะอาดนะจ้ะเนาะปีที่แล้วย่างเขามาทั้งนี้กับร้านหน่อยคุณน่ะเขาจับมาตกปลา1บ่อ2บ่อ3บ่อนะจ้ะเด้อ3บ่อใหญ่มากใหญ่คักอีหลีแต่ก่อนนี่โอ้ทั้งนี้ยาขึ้นเต็มเลยแต่ก่อนนี่พากันมานั่งอยู่มุมนี้แล้วจนฮอดเอ้5ทุ่มสุดที่มากับไอ้สุดนั้นที่อินมาดามเฮ็ดแล้วก็มานําเนาะสุดนั้นจ้ะว่าสุดนั้นเจ้าแรกที่มาเนี่ยมากับหมู่นัดหมู่กันมามาดามเฮ็ดเพิ่นก็มากับน้องพลอยสุดนั้น
รอบสองนี่ก็มาก็ไปพี่น้องเพื่ออยากเจ้าของโอ้หนึ่งบอสองบอสามบอท่านคนเต็มเลยจ้ะพี่ทีเล็กหน่อยเรียนพร้อมแล้วจ้ะเด้อพุ่นจ้ะไอ้ที่ตกปลายังมุ่งพุ่นรถจอดๆที่พุ่นนั่งมีบ่อที่สองพุ่นบ่อที่สามปูปลาตัวใหญ่หนึ่งปลาบ่อนี่พุ่นพุ่นนะพุ่นหาเกาปลามาปล่อยลุงมึงพามาเบิ่งนี่จะเห็นอันนี้ยอดจ้าหวานยอดจ้าหวานนะจ๊ะเด้อพุ่นน่ะสับลาบด้วยพี่ถ้าถือเลขที่มาเสือสะดอกแถวนี่นะจ๊ะผู้ใดเสียงลูกเสียงหลานมาว่าลูกหลานผู้ใดคะพุ่นน่ะอู้มึงป้ามึงป้าบ่แม่นพี่น้องป้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมาจับพุ่นป้าเด่นพุ่นน่ะป้าร้ายขนาดปอนบ่อเล็กหน่อยโอ้บ่อเล็กหน่อยอีหลีจ้ะป้าเขาเขียนนะบ่อเล็กหน่อยคนหนึ่งเล็กหน่อยคนหนึ่งตกปลาได้สามตัวแล้วจ้ะได้แค่สามตัวโอ้บึงนะบึงปลาเล็กหน่อยปลาแตกสุดๆอยู่โอ้ปลาหลายขนาดมีเล็กหน่อยมาตุกเนาะจ้ะเนาะร้านใส่สิตุกบนอปลามันหน่อยสิพามาตุกปลาทั้งนี้ขึ้นหลายคักหลายแน่แท้นึกว่าลูกหลานจะคล้องมาบ้านไหนมาคนอื่นจะเพราะมันลูกหลานจ่อยพายังขึ้นมาหายจิตถ้าลูกถ้าล้านถ้าปู่ถ้าย่าถ้าแม่ป้ามะมาขอกินก่อนพ่อแม่พี่น้องสามโมงเช้าเลยไม่ได้หิวเขาจะเสิร์ฟผักข้าวเหนียวข้าวตุ๊กปลาจีนตุ๊กปลาอีกอ่ออีฟอก่อเดดี้เดนมาร์กโอ้เซสวีฟาซีพูซีโอ้เฮ้ยตอนเซสวีฟาพูอันนี้พ่อปู่จอยเด้อเพิ่นว่าเดินตกปลากันแล้วปู่ย่าก็มาแล้วพุ่นพุ่นลุงมูแม่ป่าประมาณพุ่นลุงญาติญาติแป้นมาเลยแอนสาวพี่สติเก้พูดสิเล็กซันเดอร์สกูลเฟซบุ๊กไหนเต้นสเปียร์เหรอเลยล่ะเบทักซ์โน่ว่าสันลูกเพิ่นว่าอันนี้พ่อเฒ่าก็ลูกเคยกันล้านไส้พ่อปากลูกกันเนี่ยยินดีเพิ่นพ่อปู่
ปมังเน็ตสเกย์ปูชีอินฟิสก์อาซายาโอ้ดิไอเดนดินฟีนนั่นแหละกำลังโตกำลังงามจะเดินฟีนวะเส้นตะแคสบาลีออสปีเมดิซัมอ่ะสิยี่กะคุณนะโอ้วันนี้มันรวมญาติจะร่วมญาติเอ็นจอยคุณคุณลูกสาวร้านสาวเจ้าวังก็ฟิสก์ฟิสก์ร้านสาวโอ้ไปใส่หลังนั่งแบบต้นน้ำหอมอยู่นะดิลี่น้ำมัวได้ละฮันลูกเขยเนี่ยป่ากับแม่ร้านสาวเย้เย้ดูคำว่า LT Mass Via Fa ปุ่นยานตั้งประเดี๋ยวเขากล่องพ่อปูค่อยเขาสั่งพี่ใส่ได้ล่ะอีมอนเอฟิกพี่ใส่มอนน่ะแค่ก็อดฟอสเตอร์นี่หน่อยตุ๊บป่ามาไปเรียกตุ๊บเรียกตัวนึงให้จอยตกปลาได้ยังมาเอาปลาขึ้นมาเอาข่าสิกับบ้านมันแบบว่ามันไปเนาะเก็บข่าตะไปสูงหลานสาวอีกคู่นึงในเมืองกลับมาเขากินเขากินน้ำคลิปกับประเทศไทยตอนกินเขาร่วมหยาดมาหอดกินไปกินมันเก็บเขาเก็บกองไปซ้ำ เขาอิ่มดอกก็นี้ซ้ำขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วคุณหามุ่งกว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนที่กับประจับพ่อแม่พี่น้องจ้า